มาติดตามกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดขึ้นด้วยกันนะครับซึ่งมหาวิทยาลัยนเรศวรจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติครั้งที่35าประจำปี25 6 7นสะครับส่วนภูมิภาคเขตภาคเหนือตอนล่างซึ่งมีนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมงานจำนวนมากครับคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติครั้งที่35าประจำปี67ส่วนภูมิภาคนะครับเขตภาคเหนือตอนล่างซึ่งจัดขึ้นวันที่ย1สิบ้อหลัก วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตนะครับ สิ่งแวดล้อมและสังคม BCG และหัวข้อย่อยเรียนเล่นงานอาชีพด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยมีการจัดกิจกรรมทั้งในรูปแบบออนไ,นนนบบออนไลน์ที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์นะครับทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในรูปแบบออนไลน์ผ่าน a c e b o o k นะครับและทาง YouTube ข,ของมหาวิทยาลัยนเรศวรด้วยครับครับผมภายในงานนะครับก็มีการแสดงโครงงานวิทยาศาสตร์ครับมีกิจกรรมดน,นตรีสากลแข่งขันวาดภาพการ์ตูนและภาพจินตนาการทางวิทย ต่อปัญหาคณิตศาสตร์ครับประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ต่อปัญหาวิทยาศาสตร์แข่งขันจรวดขวดน้ําก็ได้รับความสนใจจากนักเรียนโรงเรียนต่างๆนะครับในภูมิภาคนํานักเรียนมาศึกษาดูง,งานจํานวนมากซึ่งมหาวิทยาลัยนเรศวรในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการวิจัยระดับแนวหน้าของโลกและมีวิสัยทัศน์ครับมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมของผู้ประกอบการ มุ่งมั่นตามพันธกิจการผลิตบัณฑิตการวิจัยการบริการวิชาการและการทำนุศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศชาติครับ